สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเอกกี้ Easy Easy นะครับวันนี้เราก็มานำเสนอการปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านผมเองนะครับซึ่งรกมากเลยนะครับมีทั้งท่อน้ำและก็บ่อปลาเก่าๆนะครับซึ่งมันไม่สวยงามเลยวันนี้ผมก็จะปรับปรุงบ่อน้ำโดยการทำเป็นหินเทียมนะครับซึ่งทำจากปูนปั้นสดนะครับเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนในการทำตอนนี้ผมก็ข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่2ผมโปะปูนโปะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ความหนาสำหรับในการทำหินเทียมนะครับจะเป็นหินสีออกส้มๆอิดๆหน่อยนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเพราะว่าทำครั้งแรกนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเครื่องมือที่ใช้นี่ผมก็ใช้เกลียงใบโพนะครับที่ใช้ก่อสร้างทั่วไปธรรมดานี่นะครับกับอีกอันนึงก็เป็นเกลียงอันเล็กนะครับสำหรับวาดรูปอะครับผมอันนี้คือเก็บรายละเอียดนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขึ้นปูนชั้นที่2นะครับแต่ว่าต้องรอให้ปูนชั้นแรกพอหมาดๆหน่อยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละครับตอนนี้ปูนของเราก็ยังไม่ได้ที่นะครับต้องรอประมาณไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงอะครับถึงจะกรีดลายได้ครับตอนนี้ผมก็ปรับแต่งให้มันเนียนๆนะครับให้ประสานปูนเข้ากันนะครับก่อนที่จะกรีดลายครับตอนนี้ผมก็แต่งไปเรื่อยๆอันไหนรู้สึกว่ามันมีความหนาน้อยไปหน่อยผมก็จะโปะปูนเข้าไปให้มันมีพื้นผิวที่นูนขึ้นนะครับเพื่อที่จะว่าเวลากรีดลายจะได้มีความลึกและเห็นมิติของชั้นหินที่เรากรีดไปนะครับเพื่อที่เวลาเราลงสีนะครับมันจะมีมิติความลึกชัดมันจะมีความสมจริงมากขึ้นนะครับต้องสังเกตจากของจริงจากธรรมชาติด้วยครับถึงจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ตามอย่างที่ต้องการนะครับศึกษาดูพื้นผิวของเขานะครับพื้นผิวของหินนะครับตอนนี้พื้นปูนที่เราเตรียมไว้ก็ได้ที่แล้วครับผมก็เลยจัดการกรีดลายให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะแห้งซะก่อนนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเล็งอยู่นะครับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับเหมือนหรือยังครับผมก็ออกตัวก่อนเลยนะครับผมก็เพิ่งทำครั้งแรกนะครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำพลาสติกนะครับที่ทาบ้านนะครับผมรอปูนเซ็ตตัวแห้งสัก2วันครับถึงจะลงสีได้นะครับที่เห็นในภาพนี้ผมก็พยายามจะเซาะร่องให้มันลึกมีมิติครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงสีและมีความลึกมีมิติจะพยายามให้ใกล้เคียงของจริงที่สุดนะครับอุปสรรคของผมตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าร้อนมากๆเลยนะครับเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเลยนะครับเดือนธันวานี้ความจริงถ้าทำตอนเย็นน่าจะมีความรู้สึกว่าจะสบายกว่านะครับไม่ต้องรีบงานจะได้ออกมาดีกว่านี้นะครับอ
ระหว่างทำก็สนุกกับมันนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าเราทำครั้งแรกครับทำไปด้วยความสนุกครับร้อนก็พักเหนื่อยก็พักนะครับจะมีความรู้สึกว่าสนุกครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแปรงนะครับเอาไว้ปัดเศษผงปูนนะครับที่เราแกะเอาไว้นะครับเวลาแกะแล้วเราก็จะมีผงปูนเราปัดออกมันก็จะเห็นง่ายครับว่าความลึกมันอยู่ที่ขนาดไหนแล้วครับต้องมีไว้นะครับแปรง2นิ้วนิ้วหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับช่องเอกกี้ Easy Easy การทำงานปูนนี้ข้อเสียก็มีอยู่อย่างเดียวแล้วครับต้องทำงานแข่งกับเวลาครับไม่งั้นไม่ทันคือแก้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ที่2นะครับขอบคุณครับที่รับชม